บรรดานักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่เวลโดรมหัวหมากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์นะครับสนามที่1ที่เวลโดรมหัวหมากได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายสิทธิประโยชน์และหารายได้ของสมาคมกีฬาจักรยานเป็นประธานในพิธีครับเปิดการแข่งขันและก็มีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมในพิธีสำหรับสมาคมกีฬาจักรยานครับจัดการแข่งขันรายการประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด5สนามด้วยกันมีนักปั่นจากสโมสรสมาชิกทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนประชาชนชายและหญิงเข้าร่วมเพื่อยกระดับวงการสองล้อไทยครับแล้วก็เฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งมาเสริมทีมชาติในการแข่งขันรายการต่างๆในระดับนานาชาติรวมถึงกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีหน้าด้วยนะครับงานครั้งนี้เป็นไงบ้างครับผมก็คึกคักดีนะมีนักกีฬามาร่วมการแข่งขันก็มากพอสมควรก็เหตุผลงานนี้ก็เพื่อจะยกระดับมาตรฐานจักรยานของประเทศไทยเรานะซึ่งโอลิมปิกโอลิมปิกก็อีกประมาณไม่นานเนี่ยนะฮะนั้นก็จะพิสูจน์ว่ามาตรฐานของเรามีมาตรฐานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะในระดับโลกนะผมก็ต้องขอให้กำลังใจท่านนายกสมาคมจักรยานพลเอกเดชาเหมกระสีเป็นมาหลายสมัยแล้วนะฮะก็ช่วยทำให้สมาคมมีความมุ่งมั่นมั่นคงสมัครสมานสามัคคีผลักดันมาตรฐานของจักรยานนะฮะไทยนักกีฬาไปในระดับสากลนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะก็สโมสรสมาชิกก็ให้ความสนใจนะฮะส่งนักกีฬาเข้ามาเพราะว่าเราจะเอานักกีฬาลู่เนี่ยไปแข่งซีเกมงั้นต้องสร้างผลงานตั้งแต่สนามที่1เนี่ยจนถึง5สนามแล้วเราก็จะตัดตัวนักกีฬาพวกนี้นะครับเพื่อไปเป็นตัวแทนทีมชาติแต่ผลงานต้องดีนะครับแล้วคนเก่าที่เป็นอยู่ถ้าโดนรุ่นใหม่นะครับทำลายสถิติหรือดีกว่าเนี่ยก็อาจจะต้องเอาคนใหม่เข้าไปนะครับเพราะระยะเวลาในการฝึกซ้อมการเก็บตัวในปีหน้านะครับเราต้องรีบดำเนินการถ้าไม่จัดการแข่งขันเนี่ยเราจะไม่ได้นักกีฬาเลยสำหรับผลการแข่งขัน Scratch 10รอบครับรุ่นยุวชนหญิงทางณัฐยาภูเก็ตวัย15ปีครับในหมายเลข183นะครับจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร androoใจ.com เข้าเส้นชัยคนแรกครับรองแชมป์เป็นของเกศสิริเรืองสิริครับจากโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นของศิวพรพุทธอารามครับจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร androoใจ.com ส่วนการดวลความเร็วประเภท Scratch 10รอบครับรุ่นยุวชนชายปั่นกันค่อนข้างสนุกสูสีเลยครับก็ทางศิรวิทย์แสนใสวัย16ปีครับในหมายเลข163สังกัดโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร androoใจ.com เข้าเส้นไทยเป็นคนแรกนะครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จอันดับที่2เป็นรัชตะธาดาครับจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร androoใจ.com เช่นกันนะครับขณะที่อันดับ3เป็นอัลสคารไทยปาทานนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่9มิถุนายนนี้ครับ